ละครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันครับช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามปะทะฟิลิปปินส์วันที่11นี้แล้วนะครับแน่นอนครับมาซาทาดะอิชิอิยังลงสนามฝึกซ้อมเข้มแต่11รายอัพผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้มีตัวใหม่นักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามรูปแบบแท็กติกต่างๆในสไตล์ของอิชิอิที่เน้นเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้อ่ะจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวลองจัดดูส่วนทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันได้โค้ชใหม่2ปีโค้ช6คนโอ้โหแบบนี้รูปแบบสไตล์การเล่นอาจยังไม่ชัดเจนทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูทีมชาติไทยของเรากันก่อนครับถ้าหากว่าคาดการนะครับในการลงสนามเนี่ย11ตัวจริงไลน์อัพของทีมชาติไทยเนี่ยจัดยากนะเพราะว่ามาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับในเกมแรกแล้วก็เกมที่2นั่นเองนะครับเรื่องผลการแข่งขันอิชิอิได้บอกแล้วนะครับว่าต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2แมตช์ในครั้งนี้แต่ถ้าหากว่าอยากจะลองนักเตะแล้วด้วยเนี่ยมันอาจจะมีการปรับรูปแบบนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยของเจอฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากเท่ากับเกมที่2แน่นอนไม่ว่าจะเป็นซีเรียหรือว่าทาจิก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆถ้าลองดูแล้วเนี่ยแนวรับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอาจจะมีการลองนักเตะบ้างเป็นบางตำแหน่งอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยปฏิวัติคำไหมยังไงยังไงก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นนิโคลัสมิเคลสันนะครับคือตีตั๋วนอนมานอนยาวยังไงต้องลงอยู่แล้วนะครับสำหรับนิโคลัสมิเคลสันทางด้านขวาเนี่ยเช่นเดียวกันครับกับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นโจนาธานเข็มดีนะครับแล้วก็เอเลียสดอเลาะนะฮะจับคู่กันคู่นี้ก็เราได้เห็นกันไปแล้วว่าเล่นด้วยกันเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ยังไม่ได้เจอบททดสอบอะไรที่หนักๆนะครับครั้งนี้เช่นเดียวกันครับการลงสนามเล่นร่วมกันได้มากที่สุดน่าจะเป็นผลดีที่สุดของเซ็นเตอร์แบ็กคู่นี้แหละครับทั้งโจนาธานแล้วก็ดอเลาะซึ่งโจนาธานเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์มาก็แพชชั่นเต็ม 100% อยากเล่นนะครับอยากทำให้เต็มที่ครับขนาดเดียวกันทางด้านซ้ายเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะใช้สัสลักในเกมแรกเลยไหมแต่มันมีภาพในการซ้อมออกมานะครับว่าโค้ชอิชิอิเนี่ยต้องการให้อภิสิทธิ์เนี่ยลงสนามหรือเปล่าเพราะมีการพูดคุยติวเข้มกันทีมชาติไทยเนี่ยฮะในสไตล์ของอิชิอิมักจะเห็นนะครับเวลาไปพูดไปคุยไปติวเข้มทีไรคนนั้นลงตลอดเลยนะครับก็เลยเอ๊ะเปลี่ยนใจอาจจะเก็บสัสลักไว้อีกเกมนึงไหมหรือว่าลงครึ่งหลังแต่ลองใช้อภิสิทธิ์สุรดาในเกมแรกก่อนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับแผงมิดฟิลด์เป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ทั้งแผงอยู่แล้วหรือว่าเลือกอย่างอื่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากเห็นใหม่ๆอยากลองเนี่ยก็ต้องเป็นอนันต์แหละครับทางด้านซ้ายเนี่ยอยากจะเห็นสักทีนึงนะครับว่ามีโอกาสอย่างน้อยๆเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมในอันดับที่148เนี่ยไม่ได้แข็งมากอนันต์ยศสังวรเนี่ยจะเล่นได้แค่ไหนจะสามารถกระชาก1ต่อ1ที่อิชิอิเขาพูดได้ไหมจะผ่านหรือเปล่านะครับตรงกลางครับเป็นวีรเทพกับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับผมคิดว่าวีรเทพยังไงก็ยุคนี้ยุคอิชิอิเนี่ยยังไงจองตีตั๋วลงก่อนนะครับแล้วก็วิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับหน้าที่จะได้ลงมาตรงนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเลือกทางด้านขวามีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพนัทนะครับหรือว่าเจริญศักดิ์วงกรชานรงค์พรมศรีแก้วแต่ถ้าลองดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ลองแบบชานรงค์ไปเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเจริญศักดิ์ลงก่อนเพราะว่าทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยได้สอบถามไปแล้วนะครับเรื่องของอาการเจ็ตแลกหรือว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงในการรีคัฟเวอรี่หรือว่าปรับสภาพร่างกายซะหน่อยผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นเกมที่2หรือเปล่าที่สุพนัทได้ลงไปแต่เกมแรกเนี่ยก็เจริญศักดิ์ลงก่อนอาจจะช่วงครึ่งหลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในแนวรุกอีก2คนเนี่ยอาจจะยืมเป็นตัวต่ำตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสูงตัวหนึ่งนะครับนั่นคือชนาธิปสงกรสินแม่เป็นกัปตันทีมแล้วไม่กล้าตัดออกจริงนะฮะยังไงต้องลงมาก่อนพี่เจนะครับแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดเนี่ยยืนอยู่หน้าเป้านั่นเองนะครับก็อันเนี้ยเป็นการคาดการณ์นะครับว่าไลน์อัพของทีมชาติไทยน่าจะออกมาเป็นแบบไหนหลังจากที่ได้ไปพูดคุยนะฮะแล้วก็มีภาพออกมานะฮะน่าสนใจเหมือนกันว่าอิชิอิจะกล้าลองกี่เปอร์เซ็นต์ 50% เลยไหมหรืออาจจะแค่ลองแค่ 20% แค่2คนหรือ3คนเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับอ่ะทีมชาติไทยว่าไปมาดูทีมชาติฟิลิปปินส์ดีกว่านะครับคือที่น่าสนใจเลยผมว่าโค้ชเรื่องของโค้ชเขามันแปลกๆนะมันแหมคือแฟนๆช้างศึกเราเนี่ยก็อยากจะเห็นเหลือเกินนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยไอ้ที่ว่าตัวนอกตัวยุโรป
นะครับนักเตะมาเนี่ยลูกโค้งลูกครึ่งเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับบางชุดก็รวมตัวกันมารวมทีมกันมามันก็ได้ประมาณนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ดีถึงแม้ว่าขุนพลของฟิลิปปินส์เนี่ยจะมาในฐานะทีมอันดับ148ของโลกแต่ขุมกำลังนักเตะของพวกเขาเนี่ยกับค้าแข้งในไทยลีกหลายคนนะอันนี้พูดหลายทีแล้วนะครับแล้วก็โค้ชใหม่อย่างอัลเบิร์ตคาเปยาสนะครับที่กำลังจะได้คุมทีมนัดแรกนะครับประเดิมสนามเจอกับไทยซะเลยนะแต่ว่าสไตล์ของทีมชุดนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับใครคือโค้ชใหม่ของฟิลิปปินส์ดีกว่าอย่างอัลเบิร์ตคาเปยาสเนี่ยเขาคือใครนะครับคือต้องบอกว่าฟิลิปปินส์เปลี่ยนโค้ชเยอะ2ปี6คนเลยมั้งนะครับแต่ว่าถ้านับกันดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไป3คนนะครับช่วงหลังๆมานะครับมีทอมแซงเฟียสกุมภาถึงสิงหานะครับแค่กุมภาถึงสิงหานะนอร์แมนเฟรกิเรโดรักษาการสิงหาถึงกันยาแป๊บเดียวครับและคนล่าสุดก็เปิดตัวเป็นหมาดๆนี่แหละครับอัลเบิร์ตคาเปยาสนะครับส่วนคาเปยาสชูเสื้อนะครับกับฟิลิปปินส์ในวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้คุมทีมใดๆเลยมากว่าปีนึงแยกทางกับมิดทิแลนด์สโมสรในเดนมาร์กเนี่ยเมื่อปี2023ก่อนมารับงานในทวีปนอกทวีปนะฮะครั้งแรกกับฟิลิปปินส์ที่น่าตกใจคือเมื่อย้อนไปดูประวัติของกุนซือคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นเฮดโค้ชเนี่ยนะฮะแค่3ครั้งเท่านั้นเอ้าแล้วที่เหลือไปทำอะไรล่ะแล้วมาเป็นโค้ชทีมชาติได้ยังไงคือต้องบอกว่าเขาเป็นโค้ชจริงๆเนี่ยแค่3ครั้งเท่านั้นนั่นก็คือทีมชาติเดนมาร์ก U21มิดทิดแลนด์แล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งหลักๆแล้วเขาเนี่ยบทบาทอาชีพของเขาอะเป็นผู้ช่วยนะครับเคยเป็นผู้ช่วยบาร์เซโลนาบีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับคือ2ทีมดังที่คาเปยาสทำหน้าที่มือขวาในปี1999ถึง2003แล้วก็2017นะฮะก่อนจะมีการย้ายนะไปเป็นผู้ช่วยในลีกอื่นทั้งจีนอิสราเอลเนเธอร์แลนด์แม้จะยังไม่เคยเห็นฝีไม้ลายมือแต่เขาก็การันตีนะดีกียูฟ่าโปรไลเซนนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันแล้วแหละว่าอันเนี้ยเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องยอมรับว่าโปรไฟล์ยังไม่ได้หลุมมากนะนักเตะที่น่าสนใจนะครับถ้าในไทยเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกไปเลยนะครับทาบินาร์ดนะครับอากินาโดนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนักกีฬาฟิลิปปินส์ก็เล่นบ้านเราเยอะนะทั้งแพทริกเดโต้เยสเปอร์นิวโฮมเควินอินเกรโซนะครับแล้วก็แพทริกเรเชลอดีตหัวหอกการท่าเรือแล้วก็สุพรรณนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขายังเสริมขุมกำลังผู้เล่นลูกครึ่งอีกเยอะนะครับอย่างเช่นซิโก้เบย์ลี่นะครับมิดฟิลด์เชื้อสายสหรัฐอเมริกานะฮะวัย24ปีนะครับหรือจะเป็นเซบาสเตียนลามูเซนกองหน้าลูกครึ่งเดนมาร์ก22ปีอยู่ดิวิชั่น2นะครับผลงาน4ประตูจาก7นัดนะฮะสุดท้ายจุดที่น่าเป็นห่วงของพวกเขาอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจจะอ่อนยบยาบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ดีเท่าแน่ๆแหละนะครับนั่นคือนิวเอเทอร์ริชแต่ดีแล้วที่ไม่มาถ้ามาแล้วไทยจะยิงยากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็สรุปนะฮะว่าคำถามที่หลายคนสงสัยนี่ว่าฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่มาไม่นานเนี่ยสไตล์การเล่นเอกลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่านะครับสำหรับการแข่งขันแต่ว่าแน่นอนแหละครับโดยทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยได้รับกับชัยชนะหนล่าสุดเกิดขึ้นในแมตช์อุ่นเครื่องเปิดบ้านชนะอัฟกานิสถาน 2-1 เมื่อ12กันยายน2024จึงหมายความว่าอาจจะได้เห็นขุนพลฟิลิปปินส์ยุคใหม่ของกุนซืออัลเบิร์ตคาเปยาไปพร้อมๆกันในเกมทีมชาติไทยนั่นเองว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับอ่ะเราไปต่อกันดีกว่านะครับทีมชาติไทยอีกชุดหนึ่ง U23 อันนี้ก็ซ้อมเหมือนกันนะครับซ้อมทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็ล่าสุดพ่อตุ๊กครับเดินทางไปเป็นฝ่ายเทคนิคของสมาคมเนี่ยครับไปเยี่ยมไปตรวจสนับสนุนการฝึกซ้อมของชุด U23 กลุ่มที่1นะเขามี2ชุดนะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะครับมีกุนซือชาวญี่ปุ่นทาคายุกินิชิกายะเฮดโค้ชนะครับแล้วก็มีโค้ชตองโค้ชสุธีโค้ชเต้ยพานุพงษ์นะฮะก็ร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับในแคมป์ที่ราชประชานะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการเน้นนะครับไปที่การใส่แท็กติกเกมรุกเกมรับก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบ่งทีมนะครับจำลองการแข่งขันใช้เวลาซ้อมจริงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็แฮปปี้ดีนะอย่างสิทธาบุญล่านะครับหรือว่าสงครามสมุทรน้ำพึ่งเนี่ยก็เปิดเผยเหมือนกันว่าเป็นการร่วมงานกับโค้ชญี่ปุ่นหรือว่าโค้ชนิชิกะยะครั้งแรกจะพยายามเรียนรู้แท็กติกให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับส่วนสงครามสมุทรน้ำพึ่งเนี่ยก็บอกว่าดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติหลังจากนี้ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักรวมถึงแท็กติกวัฒนธรรมของทีมนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือ
้งหมดทั้งมวลสำหรับ U23 เนี่ยเขาเตรียมไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน23เนี่ยนะครับในปี2026รอบคัดเลือกนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วก็ซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด